ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไปกับบับครับตอนนี้พวกเราก็อยู่กันที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับแล้วก็เป้าหมายแรกที่เรามาเที่ยวกันก็คือวัดท่าสุงนี่เองแล้วก็จุดแรกคือวิหารแก้ว1ตรงนี้นะครับวิหารแก้ว100เมตรเนื่องจากว่าที่เราต้องรีบมาตรงนี้เพราะว่านี่ครับมีเวลาเปิดปิด 9:00 น. 11:45 น. นะแล้วก็ช่วงบ่ายคือบ่าย 2:00 ถึง 4:00 น.นะครับใครจะมาก็คำนวณเวลาดีๆหรือไม่ก็ใช้ตัวGoogle Map หรือพวก GPS ครับช่วยคำนวณเวลานิดนึงว่าเราจะมาถึงวัดเนี่ยประมาณกี่โมงนะครับงั้นเพื่อนๆจะมากันก็ลองศึกษาข้อมูลตรงนี้เตรียมไว้นิดนึงแล้วก็บริเวณด้านในนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูเป็นแก้วเป็นคริสตัลคือสวยงามทั้งโบสถ์เลยทีเดียวแล้วก็โบสถ์เนี้ยครับสร้างขึ้นมาโดยประดิษฐานนะครับมีพระพุทธรูปแล้วก็มีหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับสังขารที่ไม่เน่าไม่เปื่อยอยู่บริเวณด้านในคนละฝั่งโบสถ์กันถ้าใครจะมานะครับเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยก็ไปนมัสการพระประธานก่อนนะครับซึ่งอยู่ฝั่งด้านนู้นเนาะเข้าไปเลี้ยวขวาไปเจอพระประธานนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เลี้ยวกลับมาอีกด้านนึงตรงใกล้ๆทางออกนะครับก็จะเป็นจุดที่ประดิษฐ์สังขารของหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยอยู่ในโลงแก้วนะครับให้มองเห็นกันแล้วก็มีรูปหล่อสักการะบูชาใครจะมาก็ลองเข้าไปดูกันดีๆบริเวณด้านในนะครับเสร็จจากวิหารแก้ว100เมตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เดินกลับไปที่รถแล้วก็ขับออกมาด้านหน้านะครับหลังจากนั้นจะเลี้ยวไปทางขวาอีกประมาณ800เมตรนะครับด้านซ้ายเราจะเห็นวัดแล้วก็ด้านขวาเราจะเห็นทางเข้าไปวิหารทองคำนะครับถ้าใครที่ต้องการไปวิหารทองคำก็ตามมาได้เลยครับเดี๋ยวพาไปดูกันว่าเข้าทางไหนThank you.
ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ชั้น2ของปราสาททองคำหรือวิหารทองคำ37ยอดก็จะเป็นแบบนี้ให้เพื่อนๆดูกันสวยงามมากๆถ้าใครมาก็แนะนำให้เดินขึ้นมาแต่ว่าต้องมารับบัตรคิวนะครับที่ด้านล่างรับบัตรคิวแล้วก็คืนบัตรแล้วก็ขึ้นมาที่บริเวณด้านบนผมว่าดีอยู่ที่สำคัญเลยมากๆเลยคือแอร์เย็นครับแล้วก็นี่ครับถ้าเราจะไปสเต็ปต่อไปเราจะเดินไปทางด้านนี้เนาะว่าแนะนำก่อนจะไปจะจบต่อไปเข้าช่องนี้ก่อนครับด้านข้างเดินไปสุดเลยนะครับแล้วเลี้ยวซ้ายจะเจอกับห้องแห่งความทรงจำในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่กันที่ชั้น2ของวิหารทองคำหรือปราสาททองคำ37ยอดแล้วนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเดินไปสเต็ปหรือเลเวลต่อไปอะครับอ้อมมาด้านหลังจะมีห้องนี้ครับห้องแห่งความทรงจำคุณเล่นก็คือห้องที่เป็นรูปเรียงรายแบบนี้เลยจะเหมือนกับห้องแห่งความทรงจำในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์อันนี้น้องมิลันกล่าวไว้นะครับดังเหมือนดังเหมือนแล้วก็สวยมากๆลองดูครับเป็นองค์พระนะครับรอบแบบนี้เลยแล้วก็เป็นกระจกสะท้อนเพราะนั้นเดินก็ระวังนิดนึงเรื่องชนกระจกกระแทกกระจกอะไรต่ออะไรเนาะแต่ว่าเข้ามาในนี้ก็อย่างที่เห็นเลยครับมันดูสวยงามอลังการแล้วก็พระพุทธรูปน่าจะเป็นร้อยองค์เลยทีเดียวถ้าใครมีโอกาสก็ลองแวะเข้ามาดูครับเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันไปครับเสร็จจากที่วัดก็เป็นเวลาประมาณสัก11นาฬิกาครับตอนนี้ก็เริ่มหิวกันละเดี๋ยวเราก็จะขับรถเข้าไปในเมืองไปทานก๋วยเตี๋ยวไก่เจ๊โหนกเจ้าดังเจ้านี้ของจังหวัดอุทัยธานีครับตัวหน้าบ้านว่างจ้าตอนนี้ก็เป็นเวลา11โมงครึ่งนะครับเรามาอยู่กันที่ร้านเจ๊โหนกก๋วยเตี๋ยวไก่อุทัยธานีก็ต้องบอกว่าเป็นโต๊ะสุดท้ายพอดีก่อนที่จะต้องรอคิวด้านหลังเนาะอันนี้ป้ายร้านเจ๊โหนกก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับตอนนี้ด้านหลังคือนั่งรอกันเต็มเลยเราถือว่าโชคดีมาเวลากำลังดี11โมงนิดๆครับก็ได้โต๊ะแล้วก็นั่งรอแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าอาจจะรออาหารนานนิดนึงเพราะว่าคิวในร้านน่ะคือเต็มหมดทั้ง2ฝั่งนะครับร้านนี้ก็เป็นหนึ่งในร้านที่ใครไปใครมาจังหวัดอุทัยธานีก็ต้องแวะมาลองกันเป็นหนึ่งในของดีเลยครับแล้วก็เหมือนเจ๊โหนกแกทำไปยิ้มไปตลอดเวลาเนี่ยเสียงเจ๊โหนกดีไหมน่าจะใช่นะไม่รู้ได้ยินหรือเปล่าครับก็แล้วก็เรื่องการจอดรถครับก็เนี่ยครับริมถนนแต่เหมือนว่าต้องมีแบ่งฝั่งด้วยนะครับว่าวันไหนจอดฝั่งไหนเพราะเมื่อกี้ทางน้องเขาบอกว่าวันนี้จอดฝั่งนู้นได้ครับไม่เป็นไรอะไรเงี้ยพอดีเราได้ที่จอดพอดีเนาะก็ลองดูกันดีๆแล้วกันว่าดูตามคนอื่นแล้วกันว่าเขาจอดฝั่งไหนกันก็ถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วก็อาหารนะครับก็มีพวกมาม่ามีเส้นก๋วยเตี๋ยวต่างๆมีหมูตุ๋นมีลูกชิ้นไก่ตุ๋นแล้วก็พวกปีกพวกสะโพกพวกน่องแล้วก็ถ้าจะสั่งตีนต้องสั่งแยกต่างหากนะครับฝั่งตรงข้ามมีข้าวเกี๊ยวปากหม้อนะครับเด็กน้อยก็เลยไปสั่งแป้งเปล่ามาแล้วมาใส่ก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวปากหม้อเมนูโปรดนะครับเผื่อใครพาลูกๆมาก็ต้องบอกว่าทางน้องพนักงานเขาบอกว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวไก่เขาครับมันค่อนข้างเผ็ดเพราะฉะนั้นเด็กอาจจะถ้าไม่ทานเผ็ดเลยจะทานไม่ได้ต้องทานเป็นน้ำใสอะไรแทนอร่อยน้ำกระเจี๊ยบน้ำกระเจี๊ยบโอเคนะก็อันนี้น้ำเก๊กฮวยตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นเส้นมาม่านะครับลูกชิ้นแล้วก็หมูเด้งก็น้ำจะใส่พริกมาแต่หอมนะครับแล้วก็เส้นมาม่าหอมมากๆนะครับเดี๋ยวมาลองชิมกันรสชาติเป็นยังไงจะว่าต่อมาได้ใช่ไหมสรุปเลยแล้วกันดีทุกอย่างเลยครับเส้นมาม่าก็ดีน้ำซุปก็ดีหมูเด้งก็ดีลูกชิ้นก็ดีแล้วก็ตีนไก่ก็ดีอันนี้แนะนำเลยครับรอบหน้าถ้ามาอีกก็จะมาทานอีกเหมือนกันถ้าคนไม่เยอะมากนะครับแล้วก็หลังจากอิ่มแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะเอารถไปชาร์จไฟกันสักครู่หนึ่งแล้วก็ขึ้นไปที่วัดสังกัดรัตนคีรีบนยอดเขาสแกกรังกันก็ต้องบอกว่าใครที่เอารถไฟฟ้ามา
ก็เช็คจุดชาร์จกันดีๆนะครับเท่าที่ผมหาข้อมูลวันที่ผมไปเนี่ยจุดชาร์จยังมีไม่เยอะมากเหมือนจะมีแค่1หรือ2จุดในตัวอำเภอเมืองเท่านั้นเองลองดูดีๆนะครับทางขึ้นเขาสแกกังวัดสังกัดเข้ามาทางสนามกีฬาของอุทัยธานีเหมือนเป็นเอ็นนี่เลยอ่ะเป็นสนามบอลเขาเลยตอนนี้นะครับหลังจากที่เราทานอาหารกลางวันที่ร้านเจ๊หนกก๋วยเตี๋ยวไก่กันเป็นที่เรียบร้อยเราก็แวะไปชาร์จรถที่ปั๊มปตท.นะครับเวลาประมาณสัก1ชั่วโมงพอแบตได้ใกล้เต็มเราก็ออกแล้วก็ขับรถกันมาต่ออีกประมาณสัก10นาทีเราก็มาถึงที่วัดสังกัดรัตนารามนะครับที่อยู่บนยอดเขาสแกกลางนี่เองซึ่งวัดนี้เมื่อกี้ได้ยินหลวงพ่อบอกส่วนมากเวลานักท่องเที่ยวมาวัดนี้ก็จะมาเข้าห้องน้ำมาดูวิวนะไม่ค่อยมาไหว้พระอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่าครับก็ด้านบนนะครับก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีหลวงพ่อมีองค์พระมีอะไรหลายอย่างเลยที่ผมว่าสวยงามตะการตานอกเหนือจากวิวที่อลังการมากเนื่องจากว่าอยู่บนยอดเขานะครับแล้วก็มองลงไปด้านล่างก็จะเห็นเป็นเหมือนกับเป็นเมืองอุทัยธานีนะครับแล้วก็ริมแม่น้ำสแกกรังนั่นเองก็ถ้าใครมาก็แนะนำให้ขับรถขึ้นมาครับระยะทางประมาณกิโลกว่าขับขึ้นเขาไม่ได้ลำบากหรือไม่ได้อันตรายมากถึงแม้จะมีแค่2เลนสวนแล้วก็มีบางช่วงที่มีการซ่อมถนนอยู่ยังไงก็ขับกันระวังนิดนึงแต่ว่าไม่ได้อันตรายครับขับขึ้นไม่ได้รถอะไรก็ขึ้นได้ผมว่ามอสงมอไซรถเล็กรถใหญ่ขึ้นได้หมดนะครับยังไงลองขึ้นมากันดูแล้วก็ด้านบนขึ้นมาก็จะเจอกับลานกว้างๆสำหรับที่จอดรถนะครับแล้วก็เดินเข้ามานิดนึงเป็นเหมือนตลาดเล็กๆเดินผ่านเข้ามาด้านในก็จะเป็นวัดนะครับแล้วก็พอขึ้นมาด้านบนที่ผมอาจจะโชคดีเนาะมาแล้วลูกฟ้าเปิดนะครับเห็นแบบสีสวยใสเลยทีเดียวอ่ะนี่ให้ดูเห็นไหมเห็นสีฟ้าไหมสวยมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาจะตั้งทำแลบให้ดูกันนะครับไปเดี๋ยวเราไปหาดูตรงอื่นกันตรงที่มีอะไรให้ดูบ้างมีเด็กแวะมาเยี่ยมเยียนไปเยี่ยมเยียนช่องหนูบ้างสิเป็นองค์พระพุทธศรีสันเพชรพุทธเมตตานะครับที่อยู่ด้านบนยอดเขาสแกกังนี่คือองค์นี้อันนี้เป็นวิวด้านบนครับให้ดูสวยเห็นไหมครับก็จะเป็นเหมือนวิวของตัวเมืองอุทัยธานีนะครับแดดร้อนฟ้าสวยถือว่าเป็นเลิกดีนะไม่งั้นถ้ามาอึมครึมฝนตกเนี่ยลำบากละสวยงามแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่อุปตาดกันพรุ่งนี้ไม่รู้อยู่ตรงไหนไม่รู้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูกันแล้วก็หลังจากนี้ครับเดี๋ยวเราคงจะเข้าโรงแรมก่อนนะโรงแรมเราอยู่ใกล้ๆฝ่ายปางสวรรค์นะก็เดี๋ยวไปเช็คอินโรงแรมก่อนแล้วก็อาจจะไปอีกวัดนึงแล้วก็ไปทานข้าวแล้วก็จบวันนี้แหละตอนนี้ก็เสร็จจากวัดสังกัดรัตนาคีรีรัตนคีรีแล้วนะครับ เดี๋ยวกำลังจะไปที่โรงแรมกันอัญญาวิลล่ารีสอร์ท
ท่าที่ดูเป็นรีสอร์ทที่เพิ่งเปิดใหม่ไม่นานก็จากวัดขับรถไปประมาณชั่วโมงเสร็จๆครับอยู่ใกล้ๆกับฝายปางสวรรค์แล้วก็ไปทางหุบป่าตาดทางนู้นนะครับแนะนำนิดนึงตอนขึ้นวัดนะครับทางขึ้นเนี่ยไม่ได้ลำบากมากขับรถขึ้นได้สบายๆแหละผมว่าเพียงแต่เท่าที่เข้าใจมีทางขึ้นลง2ทางนะครับทางนึงคือการเดินบันไดขึ้นไป400กว่าขั้นนะครับอีกทางนึงขับรถขึ้นไปจอดด้านบนได้เลยผมขับรถขึ้นไปจอดด้านบนนะครับโดยการเข้าตรงที่เป็นสนามกีฬานะครับขับตรงเข้าตรงสนามกีฬาแล้วก็ขับขึ้นไปที่ด้านบนได้เลยไม่ต้องเดินถ้าใครมีผู้สูงอายุหรือว่าไม่สะดวกที่จะเดินนะครับก็ขึ้นทางสนามกีฬานะครับจะได้ไม่ต้องเดินแต่ถ้าใครที่อยากหาความท้าทายความผจญภัยมั่นใจว่าฉันแข็งแกร่งก็ลองดูครับ400กว่าขั้นเนาะเดินขึ้นไปด้านบนก็พวกเราเข้าไปเช็คอินที่โรงแรมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากอากาศแล้วก็แดดเนี่ยค่อนข้างร้อนอีกอย่างนึงคือมันยังไม่มืดมากเนาะเราก็ถือโอกาสออกมาอีกวัดนึงครับที่วัดถ้ำเขาวงก็เป็นอีกหนึ่งอันซีนของจังหวัดอุทัยธานีเนาะทางมาก็ไม่ไกลมากครับจากที่พักแต่ว่าก็จะต้องดูป้ายกันดีๆนิดนึงไปครับเดี๋ยวเราเข้าไปเที่ยวที่วัดถ้ำเขาวงกันถึงจุดต่อไปแล้วนะครับของจังหวัดอุทัยธานีก็เป็นอีกหนึ่งอันซีนก็คือจะเป็นวัดถ้ำเขาวงอยู่ทางฝั่งทางซ้ายของจังหวัดนะครับจากตัวอำเภอที่เราไปเมื่อเช้ากันมาประมาณสักชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนิดๆ นะครับรวมไปถึงวัดถ้ำเขาวงซึ่งก็เป็นหนึ่งในจุดไฮไลท์หรือจุดที่แบบทัวริสต์สปอตนะที่เขาแนะนำกันก็วัดแห่งนี้นะครับเดี๋ยวผมหาอะไรอ่านให้ฟังเนาะตอนนี้ไม่มีข้อมูลเลยมีอะไรบ้างเดี๋ยวหาอ่านให้ฟังเดี๋ยวหาป้ายประวัติหรือความสำคัญของวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวหาป้ายอ่านให้ฟังนะตอนนี้เดินเล่นไปด้วยกันก่อนแล้วก็ดูวิวตรงนี้ก่อนนี่คือความอลังการอยู่ตรงนี้นี่ให้ดูตอนนี้เสร็จจากวัดถ้ำเขาวงแล้วนะครับก็เดินขึ้นไปด้านบนอาคารทรงไทยเรียกว่าอะไรดีล่ะเป็นโบสถ์เป็นวัดหรือเป็นอะไรดีอยู่ด้านบนนะครับเป็นอุโบสถหรอก็จะมีพระให้สักการะแล้วก็มีรอยพระพุทธบาทอยู่ด้านบนด้วยนะครับถ้าใครมาก็ลองเดินขึ้นไปดูแต่ว่าลูกสาวบอกว่าเมื่อรอบที่แล้วที่มาครับน่าจะนานแล้วแหละเขาไม่ให้ขึ้นด้านบนนะเป็นบอกว่าไม่รู้ว่าคนเยอะหรืออะไรยังไงไม่รู้แต่ว่าวันนี้มาเขาก็ให้ขึ้นได้ก็เลยรีบขึ้นไปด้านบนแล้วก็ไปไหว้พระ 3-4 จุดเสร็จแล้วก็เขาก็ปิดแค่นั้นไม่ให้ขึ้นต่อละนะครับก็เลยกลับลงมาก็คงจะจบประมาณนี้ตอนนี้ 5:30 เพราะวัดเขาปิด 6:00 ก็น่าจะไกลแล้วเนาะทริปวันแรกของจังหวัดอุทัยธานีก็คงประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวแล้วก็เข้าที่พักยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้นะครับไปเดี๋ยวพบกันใหม่ EP หน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ